กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยกลับมายืนในแดนบวกได้นะคะบวกไป 1.07 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1637.14 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,772 ล้านบาทมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นปตท.สผ.นะคะบวกไป 3.50 บาทอยู่ที่ 158.50 บาทอันดับที่2เป็นหุ้นน้องใหม่ท่าช้าง Green Energy หรือ TGE นะคะลงไป5สตางค์อยู่ที่บาท95สตางค์ต่ำกว่าจองนะคะจากราคา IPO 2บาทค่ะอันดับที่3 TLI นะคะก็บวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่16บาท10สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นประกันชีวิตตัวนี้รู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณสุนันท์ราคาเหมือนค่อยๆซึมขึ้นค่อยๆปรับขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ทูทีท่าวันเข้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะส่วนอันดับที่4 BH ค่ะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่187บาท50อันดับที่5 BCS นะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่19บาท30อันดับที่6 SCB ค่ะลงไปบาท50อยู่ที่106บาท50สตางค์อันดับที่7 KBank ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่153บาท50อันดับที่8 BDMS ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ27บาท25สตางค์อันดับที่9ค่ะ WHA นะคะลงไป2สตางค์อยู่ที่3บาท24สตางค์และอันดับที่10 Advance ค่ะลงไปบาท50นะคะอยู่ที่198บาท50ค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าตัวกลุ่มโรงพยาบาลดูดีขึ้นหนึ่งเนาะนิดหนึ่งค่ะมีเอสเอฟฟื้นแต่ตัวอื่นก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะครับไม่ค่อยฟื้นใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นตัวใครตัวมันแล้วพยาบาลนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวหุ้นก็กระจายตัวนะไม่เป็นกลุ่มๆนะครับเป็นตัวมากกว่าอย่างกลุ่มตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เงินเปอร์ต้ากระดุมนะครับตุ๊กพลังงานก็ดูดีขึ้นแบงก์ก็ประคับประคองตัวนะครับก็อาจจะเป็นวันส่งท้ายสัปดาห์นะก็ไม่กล้าที่จะผมมากแต่ผมจะเขียวๆนะวันนี้เขาเข้าใจว่าทั้งวันเนี่ยคงจะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบๆอะส่วนความคึกคักเข้าใจแยกเป็นรายตัวมากกว่าค่ะก็แล้วแต่ปัจจัยภายในหุ้นค่ะถือหุ้นกันบ้างดีไหมโอ้ใช่ค่ะเดลซิกหลังจากที่ต้องบอกว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยนะคะเศรษฐีไทยเนี่ยแหละค่ะอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นชื่อของเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะคะสิริวัฒนภักดีเนี่ยมาหลายปีดีดักเลยแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของทางด้าน The World Real Time Billionaire โดยนิตยสาร Forbes นะคะปรากฏว่าคุณสารัตรัตนวรัตนวดีนะคะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Gulf Energy Development นะคะขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งแซงคุณเจริญสิริวัฒนภักดีและคุณธนินทร์เจียรวนนท์นะคะด้วยความมั่งคั่ง 420,000 ล้านบาทค่ะทำให้คุณเจริญเนี่ยตกลงมาอยู่อันดับที่2ด้วยความมั่งคั่งนะคะ 4.17 แสนล้านบาทแล้วก็ทางด้านของเจ้าสัวธนินทร์นะคะ 4.1 แสนล้านบาทค่ะแต่ว่าก็คือมันเป็นฟอบเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแซงขึ้นไปเพียงครู่เดียวหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ 17.45 นาฬิกา 45 นาทีคุณเจริญก็กลับมาเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของเมืองไทยอีกครั้งค่ะคือมูลค่าของเรียลไทม์เนี่ยมันก็จะอยู่ตามมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดรวมกันมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะผัดกันขึ้นผัดกันลงได้นะคะแต่ก็ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่คุณสารัตเนี่ยสามารถแซงอันดับ1อันดับ2ของประเทศไทยที่ครองแชมป์มายาวนานขึ้นไปได้ค่ะขอเสร็จทศนิยมได้ไหมค่ะเอาแค่ขอทศนิยมมาจุดนะจากแสน4แสนล้านใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นแล้วจริงๆถ้าเทียบด้วยวัยวุฒิด้วยนะคุณสุนันท์50กว่านะคุณสารัตน์อ่ะสามารถขึ้นมาเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแม้จะเพียงช่วงเวลาหนึ่งนะคะครับเรียกว่าเวลายังเหลือเยอะเนาะยังเหลือเยอะกว่ายังมีโอกาสที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งได้ยาวนานขึ้นค่ะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะก็ยังต่อยอดอยู่ใช่ไหมใช่ยังขยายนี่ปีนี้จับไม้จับมือกับหลายบริษัทเลยลุกหลายธุรกิจด้วยสำหรับกอล์ฟนะคะดู
ดูว่าไปกลายขนาดไหนนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่เรียกเสียงคือฮานะคะเป็นกิมมิคขึ้นมาได้ให้สำหรับบรรดานักลงทุนนะคะแต่ว่าราคาหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับประเด็นนี้นะคะไม่ได้ถือเป็นเซนติเมนต์เข้ามาไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็แต่อีกเรื่องค่ะครับค่ะมาอีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นแต่ว่ามันก็เป็นการเตือนสำหรับแชร์ลูกโซ่นะคะถ้าจำกันได้ Forex 3D ค่ะโอ้ที่เป็นข่าวกันขึ้นมานะคะเพราะว่ามีดารานักแสดงที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันตั้งแต่ปี2562นะคะซึ่งถือว่าเนี้ยเป็นแชร์ลูกโซ่ที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะคะมีประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเสียหายเนี่ย 9,824 คนนะคะมูลค่าความเสียหาย 2,500 ล้านบาทค่ะอันนี้คิดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะก็มีการจับเพิ่มขึ้นเมื่อเช้านี้แต่ว่าตัวประธานบริษัทเลยที่เรียกได้ว่าเป็นการหลอกลวงเนี่ยก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าหลังจากที่จับดาราเนี่ยก็มีการยึดทรัพย์เพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการชักชวนให้มาลงทุนใน Forex แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงคือเอาเงินมาแล้วก็มาหมุนในการจ่ายปันผลคืนกลับไปให้กับบรรดาคนที่ตัวเองหลอกลวงแล้วก็นำเงินไปใช้ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะประเด็นของแชร์ Forex นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแชร์ลูกโซ่ที่ขยายวงแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบชาวบ้านธรรมดาด้วยอ่ะระดับดาราเซเลบผู้มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกหลอกในแชร์ Forex นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คิดนะขนาดดาราเนี่ยนะซึ่งมีรายได้ค่ะก็ยังไปหลงเรื่องของติดกับความโลภนะค่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับใช่ค่ะนะคุณพิงกี้ใช่ไหมใช่พี่คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมด้วยพี่ชายแล้วก็คุณแม่นะคะก็ถูกจับแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยค่ะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงมากก็พอมีตังค์เยอะอยู่แล้วนะค่ะเราเรียนว่านะเนาะประตังไม่อยากบริหารเห็นคนนี้บริหารแล้วก็จะไปชักชวนคนอื่นก็เรื่องของโลภอ่ะนะค่ะเรื่องของความโลภค่ะความโลภคำเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศไหนใครยังไงนะคะทุกคนถูกความโลภครอบงำได้หมดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นสำหรับบ้านเราค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นน่ะนะคะก็วันนี้นะคะในส่วนของบริษัทเอเชียพลัสเองเนี่ยเขาก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยรอการประชุมนะคะแจ็คสันโฮในสัปดาห์หน้าก็คือระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมเพื่อที่จะไปดูว่าแนวโน้มของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการแถลงนโยบายทางการเงินไปในทิศทางใดค่ะก็เลยได้รอปัจจัยและในส่วนบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าเราก็มีปัจจัยการเมืองอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าก็งวดกันเข้ามาแล้วนะคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องน่าจะรอนะคะความผันผวนวันนี้ก็อาจจะผันผวนในกรอบแคบๆแล้วเดี๋ยวรอในสัปดาห์หน้าความชัดเจนทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในค่ะครับก็วันนี้อย่างบอกนะฮะมันหันสาเล็กนะมันเขียวเรื่องหน่อยๆแต่ก็เอาละฮะเขียวก็ขายแล้วครับค่ะทยอยขายในการขายอยู่นะครับเพราะว่ารอบนี้ถึงยังไงก็เต็มกลืนเลยนะ1650จุดอาจจะได้เห็นแต่ไปต่อไม่ได้ค่ะงั้นก็ไม่ต้องไปถึงไปไม่ต้องไปรอขาย1650แล้วครับขายตรงนี้นะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องแจ้งนะคะแต่ระยะรายย่อยเนี่ยพอบวกขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ขายระหว่างทางมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนะคะดัชนีปรับตัวไปบวก1จุดนะคะอยู่ที่ 1637.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 8,697 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1สพค่ะบวก3.50 บาทนะคะอยู่ที่158.50 บาทอันดับที่2หุ้นน้องใหม่ TGE ท่าฉางกรีนเอเนอร์ยีนะคะลงไป6สตางค์ค่ะอยู่ที่บาท 94 สตางค์อันดับที่3 BS นะคะบวกขึ้นมา1บาทที่187.50 บาทอันดับที่4 TLI นะคะบวกขึ้นมา10 สตางค์อยู่ที่16.10 บาทและอันดับที่5 KBank ค่ะ
ลงไป50สตางค์อยู่ที่153บาท50สตางค์ค่ะก็วันนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็มี BS ที่ฟื้นตัวแต่ว่าก็ขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนกลุ่มธนาคารก็ส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปนะคะในกรอบแคบๆค่ะครับพอวันสบายสบายก็จะก็ถือว่าพักลบกันอีกสักวันหนึ่งค่ะใช่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะมาว่ากันใหม่นะคะวันนี้ก็เก็บเงินถ้ามีกำไรแล้วก็ขายออกมานะคะและถือเงินสดไว้ไปรอสัปดาห์หน้าบ่ายเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีหลายปัจจัยรออยู่ที่จะเป็นตัวชี้ทิศทางของดัชนีต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ